ก่อนที่เราจะพูดกันถึงเรื่องรูปแบบของท้องถิ่นว่ามันมีพิเศษอะไรยังไงได้บ้างมีพิเศษอะไรต่ออะไรยังไงเนี่ยอยากจะเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าคำว่าการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเนี่ยมันน่าจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างหรือเปล่ามีแน่นอนนะครับคือหมายความว่าภารกิจบางอย่างมันไม่สามารถกระจายได้นะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของประเทศนะฮะงานทางด้านของการทหารนะครับงานด้านการต่างประเทศไม่ก็ท้องถิ่นจะมีกองกำลังทหารของตัวเองไม่ได้นะครับท้องถิ่นจะไปดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่มันแปลกแยกออกไปจากประเทศไทยไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องคุมให้ดีเพราะท้องถิ่นไม่ได้สามารถที่จะมีเงินของตัวเองนะครับระบบเงินตราระบบเงินตรานะฮะไม่ได้แล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นการคุมภาพรวมของสถานะทางการคลังนะส่วนกลางก็ต้องสามารถที่จะหยุดยั้งไม่ให้ท้องถิ่นไปก่อหนี้สินจนกระทั่งกลับมากระทบการคลังของประเทศหรือการเงินของประเทศอันนี้ก็เช่นเดียวกันศาลและกระบวนการยุติธรรมอันนั้น ก็ถูกต้องครับเพราะว่าแยกผมแยกอยู่แล้วเพราะว่านี่เรากำลังพูดถึงฝ่ายบริหารอันนั้นคือฝ่ายตุลาการก็เป็นระบบที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเอาละครับอันนั้นคือเงื่อนไขที่เอาละทำให้ผมพอเห็นภาพชัดขึ้นว่าท้องถิ่นไม่มีของพวกนี้ครับคราวนี้รูปแบบที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันต้องยืดหยุ่นพอสมควรในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับเป็นไงครับคือผมกำลังคิดถึงว่ามันมีงานของพื้นที่หลายประเภทซึ่งถ้าเขามีความคล่องตัวความยืดหยุ่นแล้วมีลักษณะเฉพาะขององค์กรที่ดูแลจัดการเขาเนี่ยมันน่าจะดีตัวอย่างแรกที่จะยกก็คือจุดที่เป็นจุดเศรษฐกิจชายแดนนะครับเขามีประเด็นมากมายเลยที่ต้องมาจัดการเช่นแรงงานต่างด้าวนะครับการคิดอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการการดูแลสภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมหรือการค้าที่เข้าไปนะครับการสร้างแรงจูงใจดึงดูดนักลงทุนจากข้างนอกนะเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยเราเคยยกร่างกฎหมายซึ่งเตรียมจะนำเข้าสภาเป็นตัวอย่างแล้วคือกรณีที่แม่สอดนะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะซึ่งก็เป็นจุดค้าขายชายแดนที่สำคัญนะตอนนั้นเนี่ยผมยกเป็นอย่างเป็นตุ๊กตา1พื้นที่ที่จะทำเนี่ยปรากฏว่ามีทั้งส่วนที่เป็นเทศบาลอบต.คือเทศบาลแม่สอดแล้วก็อบต.ท่าสายลวดก็ต้องบอกอันนี้มารวมกันซะคือเป็นเมืองเดียวกันเป็นเมืองเดียวกันเอามารวมกันซะอันที่1อันที่2เนื่องจากมีภารกิจพิเศษทางเศรษฐกิจโครงสร้างเนี่ยจะมีเฉพาะผู้บริหารกับสภามาจากการเลือกตั้งเนี่ยเราบอกอาจจะไม่พอให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจนะทางเศรษฐกิจขึ้นเพื่อมาช่วยในเรื่องของความรู้ทางเทคนิคอะไรต่างๆซึ่งสภาที่ปรึกษาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งแต่จะมีบทบาทเชื่อมโยงเข้ามาที่ตัวสภาที่จะต้องออกข้อบัญญัติต่างๆหรือตัวผู้บริหารท้องถิ่นคล้ายๆกับสภาพลเมืองที่เราพูดกันมาเมื่อทำนองนั้นแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่เป็นตัวแทนท้องถิ่นอย่างเดียวแต่ว่าเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับลักษณะพิเศษของพื้นที่ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับอำนาจบางอย่างซึ่งเดิมอาจจะเป็นอำนาจของส่วนกลางยกตัวอย่างเช่นการส่งเสริมการลงทุนต้องมีเครื่องมือบางอย่างเกี่ยวกับภาษีอากรหรือกติกาภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับหรือสินค้าทันบนหรืออะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องให้กับท้องถิ่นพิเศษตัวนี้ครับสินค้าทันบนคือสินค้าที่ยังไม่เสียภาษีใช่ครับเป็นเขตปลอดอากรเขตปลอดอากรต้องให้เขามีสามารถที่จะมีส่วนบริหารตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในกฎหมายที่เราร่างไว้ตอนนั้นนะครับแล้วก็ยุบสภาไปเนี่ยแต่ว่าทราบว่าตอนนี้ทางครม.หรือคสช.และสนช.สนใจที่จะเอาขึ้นมาดูมันมีอันนึงซึ่งเราอยากจะทำเอาไว้ก็คือว่าเราอยากจะเขียนว่าต่อไปเนี้ยสมมุติว่ามันมีงานของกระทรวงทบวงกรมแล้วเราเห็นว่าท้องถิ่นนี่เขาควรจะได้อำนาจนั้นไปเราเขียนในกฎหมายอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับว่าวิธีทำคือให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแทนที่จะต้องไปรอแก้กฎหมายชนประธานแก้กฎหมายของการท่าแก้กฎหมายของคนนั้นคนนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเราทำเป็นท้องถิ่นพิเศษขึ้นมา
ม่ได้ใช้กับพื้นที่อื่นๆเพราะเขามีปัญหาเฉพาะตรงนี้นี่ก็ตัวอย่างเมืองท่องเที่ยวนะครับบางคนคิดถึงภูเก็ตสมุยหรือแม้กระทั่งพื้นที่ซึ่งอาจจะมีเรื่องของมรดกโลกพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เราก็เขียนให้มันมีท้องถิ่นที่จำกัดอยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นแล้วมีอำนาจใช้พัทยาได้ไหมครับพัทยาก็ได้นะครับแต่ว่าพัทยาเนี่ยตอนหลังเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ารูปแบบมันก็เหมือนคล้ายๆเทศบาลแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าคำว่าพิเศษเนี่ยคือมันพิเศษอย่างไรนะครับกทมเองวันนี้ผมก็มองว่าผมก็ยังอยากให้มันพิเศษกว่านี้นะเช่นผมคิดว่าทำไมงานขนส่งมวลชนงานสาธารณูปโภคไม่มาอยู่กับกทมเสียเลยนะครับไม่งั้นติดปัญหาเรื่องน้ำเรื่องไฟรถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินปรากฏว่าไม่ได้อยู่อำนาจของกทมอันนี้ผมก็แปลกใจเพราะว่ามีคนคิดว่ามันมีไอ้รถในกรุงเทพเนี่ยนะครับ Hop on and hop off คือก็มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เขาซื้อตั๋วทีเดียวแล้วรถมันก็วิ่งเป็นรูปไปต่างๆเนี่ยแล้วพอเขาจะมาขอลงทุนเขาจะมาติดต่อเขาก็นึกว่าต้องติดต่อกับกรุงเทพมหานครครับปรากฏว่าทางกรุงเทพมหานครบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ต้องไปประสานกับทางจราจรต้องไปประสานกับหน่วยราชการอื่นในที่สุดท้องถิ่นก็ยังทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเมืองชายแดนแบบนึงเมืองท่องเที่ยวแบบนึงมหานครอีกแบบนึงนะฮะก็คิดว่าในขั้นของการปฏิรูปที่จะคิดถึงการปกครองท้องถิ่นเนี่ยอยากให้คิดถึงเรื่องปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วยแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ3จังหวัดชายแดนเนี่ยก็มีคือเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับในแง่นึงเนี่ยสมมุติว่าเราไปคิดถึงจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยครับ3จังหวัดนี้ก็จะมี3ผู้ว่าจากการเลือกตั้งสมมุตินะครับนั่นก็เป็นวิธีคิดวิธีนึงคือผมเองก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าถ้ารวมทั้ง3จังหวัดเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าผมคิดถึงคนที่อาจจะอยู่เบตงว่าจะต้องวิ่งเข้ามาที่ไหนนะฮะสมมุติว่ามาที่ปัตตานีหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกหรือใกล้ชิดนักแต่ว่าเขามีวิติในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของภาษานะครับศาสนาด้วยอย่างเนี้ยถ้าเรามีความพิเศษในรูปแบบที่ว่าให้ความยืดหยุ่นเพิ่มอำนาจเขาซึ่งปัจจุบันก็พยายามทำอยู่นะครับแต่ทำอยู่ในกรอบของส่วนกลางแล้วก็ผมคิดว่าการสื่อสารให้เกิดความรู้สึกว่าได้ให้ความเป็นอิสระอะไรต่างๆตรงนี้มันยังไปไม่ถึงตัวประชาชนจริงๆกลไกการกระจายอำนาจก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้อาจจะไม่ต้องใช้เขตจังหวัดได้ไหมครับก็ได้เพราะว่าอย่างเมืองพัทยาก็ยังไม่ได้ใช้เขตจังหวัดถูกต้องครับก็จะเป็นเขตเมืองพัทยาเพราะฉะนั้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะเป็นเมืองอะไรก็แล้วแต่เป็นเมืองไปแล้วก็มีรูปแบบในการบริหารจัดการแบบจัดการตนเองทีนี้อีกด้านหนึ่งนะครับคือที่พูดเนี่ยเรากำลังพูดถึงกระจายอำนาจไปให้องค์กรต่างๆซึ่งใหญ่สุดของเขาตอนนี้คือระดับจังหวัดครับท้องถิ่นเองก็ต้องเข้าใจว่าชาติก็มียุทธศาสตร์และบางทียุทธศาสตร์เนี่ยมันต้องคิดเป็นกลุ่มจังหวัดเพราะฉะนั้นงานบางส่วนก็ต้องปรับนะฮะอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเขาเรียกงบพัฒนาจังหวัดกับงบกลุ่มจังหวัดอยู่ที่ไม่ใช่ของท้องถิ่นส่วนกลางทำแต่สุดท้ายเนี่ยยังคิดกันในกรอบของจังหวัดเกือบหมดจริงๆมันจะมีงานอีกส่วนหนึ่งที่เป็นงานพัฒนาที่ท้องถิ่นก็ต้องยอมรับว่าส่วนกลางสามารถที่จะมียุทธศาสตร์ของชาตินะครับที่จะมาทำได้มันต้องมีการเรียนรู้เยอะอาจารย์ในแง่ของวัฒนธรรมการทำงานนะท้องถิ่นด้วยกันเองก็เหมือนกันนะครับอบต.ก็ต้องพึ่งอบจ.อบจ.ต้องดูแลเทศบาลอบต.ด้วยกันเป็นเครือข่ายแล้วก็ยิ่งถ้าต่อไปบอกพรรคการเมืองเข้าไปการทำงานข้ามพรรคสำคัญนะอาจารย์ก็คงเคยเห็นในสหรัฐเนี้ยรัฐบาลประธานาธิบดีพรรคนึงผู้ว่ามลรัฐอีกพรรคนึงนะฮะสว.อีกพรรคนึงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเรียนรู้ให้มาทำงานด้วยกันให้ได้ด้วยครับคุณวิสิทธิ์เน้นเรื่องอันหนึ่งคือเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็พูดกันในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็พูดอยู่ตอนหนึ่งว่าจะต้องมีสภาพลเมืองตามที่เขาเสนอกันซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมเขาเสนอมาอีกอันหนึ่งที่ผมลองอ่านดูว่าจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
คือตรวจสอบในเรื่องการบริหารจัดการของท้องถิ่นในเรื่องของการทุจริตในเรื่องของการทำงานทั้งหลายเนี่ยอันนี้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารูปแบบที่เขาจะทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าจะมีกรรมการกระจายไปทั่วไปหมดหรือเปล่าแต่ผมยังมั่นใจนะครับว่าถ้าเราสามารถทำกติกาของการบริหารท้องถิ่นเนี่ยให้ต้องเปิดเผยข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ให้มากเนี่ยแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวตรวจสอบถ่วงดุลที่ดีที่สุดกลับไปพูดถึงอบจ.ที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมบังเอิญว่ามีประเด็นอย่างเช่นเรื่องปปช.จังหวัดเนี่ยผมว่าอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่คำตอบนะครับถ้าเราไปบอกเพียงแต่ว่าสร้างกรรมการขึ้นมาแล้วก็บอกอยู่ในจังหวัดแล้วก็ให้ไปตรวจสอบกันไม่ให้ทุจริตไม่ใช่แต่ว่าถ้าชาวบ้านต้องรู้ว่างบประมาณคุณใช้เนี่ยที่ไหนอย่างไรไอ้ถนนตรงนี้บ่อน้ำตรงนี้ราคาเท่าไหร่ใครประมูลต้องเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้รับทราบให้หมดผมว่านั่นจะช่วยได้มากกว่าครับข้อเสนออีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองอันนี้คือหมายถึงส่วนกลางส่วนกลางครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนกระจายอำนาจที่เริ่มทำกันเมื่อปี40เนี่ยมันจะต้องมีหน่วยงานลักษณะนี้อยู่ที่สำนักนายกนะครับโชคไม่ดีก็คือต่อมาเนี่ยมีการไปตั้งกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกลับไปอยู่ที่มหาดไทยครับแล้วก็ทำให้ในที่สุดเหมือนกับการรวมศูนย์เนี่ยมันก็เลยยังดำรงอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ามีองค์กรลักษณะนี้เนี่ยก็ควรจะมีแต่ต้องให้แน่ใจว่าเกิดขึ้นมาแล้วเป็นองค์กรส่งเสริมจริงๆนะครับไม่ใช่กลายเป็นองค์กรที่มาคอยควบคุมมาคอยจำกัดท้องถิ่นคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นมีคนบอกว่าขณะนี้ในเทศบาลเอาละเห็นชัดเจนว่าเขาทำอะไรอบต.ก็เห็นพอจะชัดเจนว่าทำอะไรแล้วก็มีหลายอบต.ตรงอบจ.จะให้ทำอะไรในเมื่อมันซ้อนกันไปหมดเลยผมกลับมองว่าตรงนี้ครับที่เป็นโจทย์สำคัญเพราะว่าพอพูดทำนองว่าอบจ.ไม่มีพื้นที่ตัวเองไม่ต้องมีผมกำลังจะบอกว่างานหลายอย่างที่เป็นงานพัฒนานะครับแล้วก็งานสนับสนุนเนี่ยนะครับมันใหญ่กว่าตัวตำบลมันใหญ่กว่าตัวเทศบาลการมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับจังหวัดเนี่ยเขาจะต้องมาทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของจังหวัดนั้นสามารถเติมเต็มไอ้พื้นที่ที่ขาดแคลนสามารถประสานงานกรณีที่สองพื้นที่อาจจะขัดแย้งนะครับตรงนี้สำคัญแล้วก็ผมยืนยันว่าเขาควรจะดำรงอยู่และมีอำนาจมากขึ้นด้วยซ้ำจริงๆเนี่ยสิ่งที่ภูมิภาคทำอยู่เอาไปให้เขาทำซะพูดง่ายๆก็คือถ่ายโอนอำนาจของท่านผู้ว่าเนี่ยไปให้กับนายกอบจ.เสียนั่นแหละครับคือจะเป็นบทคำตอบว่าบทบาทของอบจ.เขาควรจะทำอะไรครับผมมีเวลาเหลืออีกสัก 4-5 นาทีขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องนิดได้ครับ คือนายกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้บอกว่าขอให้ถอดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองตัวท่านก็ไม่ให้ขึ้นตำรวจครับโอ้ผมได้เห็นคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจสั่งทุกโรงพักทุกหน่วยงานที่เคยขึ้นป้ายพร้อมกับหน้าของตำรวจนอนหนึ่งพึ่งได้และต่อมีอะไรก็ตามก็ให้เก็บให้หมดขณะนี้ก็เก็บหมดแล้วท้องถิ่นก็ดีกทม.ก็ดีก็เก็บตกลงคิดว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีผมว่าโดยหลักถูกต้องนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก็มีการพยายามทำกันมาเหมือนกันท้องถิ่นเนี่ยโดนก่อนตอนแรกนะครับเมื่อก่อนนี้ว่าไอ้สิ่งพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยตอนหลังเขาก็ไปดูแลว่าเวลาคุณจะทำงานต่างๆเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องเอารูปคุณเอาอะไรของคุณเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าก็เป็นหลักที่ถูกต้องขอให้ทำทั้งหมดนะฮะแล้วก็ทำต่อเนื่องกันไปเนี่ยมันก็จะไปได้เพราะผมคิดว่าในอดีตที่มันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าพอมันมีบางคนเริ่มประชาสัมพันธ์ตัวเองคนอื่นก็มีแรงกดดันว่าถ้าฉันไม่ประชาสัมพันธ์ตัวเองเนี่ยฉันก็ประชาชนก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรนะทีนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาจริงๆรวมทั้งคุณอภิสิทธิ์ด้วยถูกต้องครับผมยอมรับนักการเมืองนักการเมืองก็ถูกกดดันมากนะครับเพราะว่าผมก็เห็นใจนะครับ
เพื่อนๆที่เขาเป็นสสเนี่ยอย่างในกรุงเทพเนี่ยนะประชาชนชาวกรุงเทพส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้สัมผัสสสเท่าไหร่นะเพราะว่าในชุมชนที่เขาใช้คำว่าบ้านมีรั้วบ้างแล้วก็คนกรุงเทพก็ที่ลักษณะต่างคนต่างอยู่เนี่ยนะบ่นนะครับไม่เคยรู้เลยสสทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นบางทีสสเขาก็ไปทำโครงการประสานงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะประชาสัมพันธ์แต่พอชื่อเขาขึ้นก็ถูกว่าบอกอ้าวทำไมต้องไปชื่อขึ้นเขาก็ตอบว่าถ้าเขาไม่ขึ้นเขาก็ถูกว่าว่าเอ๊ะเลือกคุณเข้าไปคุณไม่เห็นทำอะไรสักอย่างมันก็เห็นใจนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทำเป็นกติกาว่าเอาละเราคิดว่ามันไม่เหมาะสมผมก็เห็นด้วยก็เลิกไปให้หมดนะครับแต่ขอความกรุณาว่าทำอย่างไรเท่านั้นนะครับที่เรามีเครื่องมือที่จะให้คนเขาได้รับรู้รับทราบว่าคนที่ทำงานเนี่ยเขาทำอะไรไหนๆเอาละอันนั้นก็น่าจะฟังแล้วก็น่าสนใจที่บอกว่าทำซะให้เหมือนกันหมดแล้วก็ทำไปตลอดเลยครับคือไอ้ป้ายเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ป้ายนักการเมืองหรือป้ายหน่วยงานที่มาขึ้นตอนหลังนี่มันนิยมมากเลยมันมีป้ายโฆษณาที่เต็มบ้านเต็มเมืองครับป้ายวัดงานวัดป้ายศูนย์การค้าป้ายคอนโดป้ายชี้ทางไปนู่นไปนี่เต็มทางหลวงเต็มทางเวลาออกจากกรุงเทพไปเนี่ยนะครับจะเจอเต็มหมดแถวรังสิตก็ดีแถวอะไรก็ดีมันทำให้คนขับรถเนี่ยคือจะหาป้ายเนี่ยมันยากมากแล้วมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ผมเห็นในต่างประเทศเขาไม่ค่อยมีป้ายพวกนี้เนี่ยไหนจะพูดเรื่องป้ายแล้วคุณอภิสิทธิ์มันเรื่องอันนี้ไปอีกเรื่องนึงเลยนะครับผมก็คิดว่าศัพท์ที่นิยมตอนนี้คือจัดระเบียบมั้งถึงเวลาต้องจัดระเบียบกันหรือเปล่านะครับคือมันก็เป็น1นะครับมันมีป้าย2ประเภทนะประเภทที่ใช้คำว่าถูกต้องตามกฎหมายคือต้องเสียภาษีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ในแง่นึงเนี่ยเมื่อมันเป็นรายได้ของท้องถิ่นบางทีท้องถิ่นก็อยากให้มันมีเยอะ เพราะมันเป็นแหล่งรายได้เขานะครับแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเกินไปแล้วเพราะมันไปสร้างปัญหาอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะก็ถ้าเรากระจายอำนาจจริงผมว่ารายได้นี้คงไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ถ้าเราเองไม่เคยกระจายแล้วตรงนี้ยังเป็นรายได้สำคัญของเขานะผมว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะไปให้เขามีความเห็นด้วยว่ามันจะต้องลดส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือป้ายที่มันไม่ถูกกฎหมายหรอกครับกับโผล่ขึ้นมาอาจจะมีทุกแบบทั้งนะฮะการเมืองงานวัดคอนโดโฆษณามหกรรมชักชวนไปงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยไก่ย่างวิเชียรบุรีไก่ย่างอะไรก็หาความพอดีกันได้ไหมทำความตกลงกันก็อย่างผมยกตัวอย่างนะครับว่าทางอย่างการเมืองเนี่ยเขาก็จะอนุญาตเฉพาะเวลามีเลือกตั้งแล้วก็อย่างเช่นเวลามีโอกาสสำคัญเช่นปีใหม่สงกรานต์อะไรทำนองนี้นะแต่จริงๆเลือกตั้งเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะว่าป้ายมันไม่ควรจะต้องเยอะขนาดนี้แล้วก็พอให้ทำทุกคนก็แข่งกันทำอ่ะนะเพราะว่าทางเชิงจิตวิทยาก็ยังเป็นอยู่นะผมก็เหนื่อยทุกครั้งนะว่าเวลาผมต้องมาดูแลอำนวยการการเลือกตั้งเนี่ยเอาแล้วครับแต่เช้าเลยคนโทรเข้ามาทำไมพักป้ายน้อยจังพักนู้นเขาอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็มันก็แปลกเหมือนกันนะครับว่าทำไมถนนเส้นหนึ่งเนี่ยคนต้องรู้ว่าผู้สมัครคนนี้มันเบอร์นี้สัก100ครั้งมั้งกว่าจะหัวถนนไปท้ายถนนเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามาช่วยกันจัดระเบียบนะครับว่ามันเกินไปแล้วแล้วก็เป็นมีตั้งแต่ปัญหาความปลอดภัยจนถึงเขาใช้คำว่าอะไรทัศนอุจจารด้วยครับก็มาต้องมาตกลงกันว่าจะเอาแค่ไหนถึงเป็นความพอดีสุดท้ายวันนี้เราพูดถึงท้องถิ่นเราพูดถึงป้ายมันมีป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็บ่นผมเนี่ยเคยคุยกับท้องถิ่นเขาบ่นว่าป้ายทะเบียนรถยนต์เนี่ยคนเนี่ยมักจะไปจดทะเบียนที่กรุงเทพตกลงเงินเขาก็อดไอ้เรื่องล้อเลื่อนไอ้เรื่องป้ายทะเบียนจะต่อทะเบียนอะไรเนี่ยผมมันไม่ใช่เฉพาะป้ายทะเบียนนะครับมันภาษีมันธุรกิจจดทะเบียนด้วยนะครับเพราะหลายธุรกิจก็มาจดทะเบียนที่ส่วนกลางนะตรงนี้ผมคิดว่าสมควรที่จะต้องแบ่งไปให้ท้องถิ่นโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งประชากรแฝงเยอะๆเป็นพื้นที่ที่จะมีความเจริญขึ้นมาเนี่ยนะครับเขารับภาระเยอะมากอย่างระยองนี่ถูกต้องครับระยองเนี่ยบ่นมาตลอดครับแหมเสียดายวันนี้มีเวลาเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ